ชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691และคุณผู้ชมนะครับสามารถจะรับชมสดๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ส่งคำถามหรือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราได้3ช่องทางครับที่ทางเว็บไซต์ speedchannel.co.th หรือว่าทาง Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTubeSpeed Channel Official ซึ่งทาง YouTube เนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับชมสดๆแล้วก็ดูรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซินลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซินลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับอ้าวเป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเรื่องแรกฮะเรื่องราวของแว่นตาก่อนทั้งเป็นเรื่องของฟาโรวาแล้วก็จิโอวานนี่พอดีว่าเรา2คนซื้อมาใช้แล้วก็เห็นว่ามันเวิร์กดีก็เลยขอราคาพิเศษมาเผื่อคุณผู้ชมอยากจับจองเป็นเจ้าของไปดูเรื่องราวของแว่นฟาโรวาและจิโอวานนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี่เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะ
ได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันจ้ะตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับเขาต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนะครับทั้งแว่นตาทั้งเจียววานี่แล้วก็ฟาโรวาครับผมสามารถสั่งซื้อจับจองไปของกันได้อ่ะทีนี้มาดูวิดีโอคลิปครับคลิปแรกไปดูนี่ครับว่าเจ้า GTR คันนี้ทำอะไรกับตำรวจครับขับตามหลังรถตำรวจเหรอเขาบอกคันนี้ GTR ขับมาแล้วก็มาเจอแล้วตำรวจแล้วเขาทำอะไรฮะไปดูนิดนึงผมก็รอดูอยู่นะทำไหนแล้วตำรวจขวามือแล้วตำรวจใช่ตำรวจก็เปิดไซเรนอยู่นะใช่ป่ะได้ยินเสียงไปตีคู่แล้วก็ถ่ายซะงั้นตำรวจเขาก็รู้ว่าตามไม่ทันอยู่แล้วนะประเทศอะไรไม่รู้นี่ก็กลัวประสาทซะอย่างนั้นแต่ลืมไปว่าทะเบียนรถเขาอาจจะถ่ายเป็นกล้องไว้ก็ได้ต่างประเทศความเร็วเกินก็ส่งมาได้เลยอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของทีเซอร์ที่เปิดมาครับกับเจ้า Lexus LC 500ครับไปดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับ A naturally aspirated 5 liter V8 engine A 10 speed direct shift transmission A meticulously crafted interiorAll of these are feats of engineering. Combining them with near perfect weight distribution is a feat of amazing. Experience the first ever 471 horsepower Lexus LC500 or the multi-stage hybrid LC500H. Experience amazing. สวยนะหล่อเลยเกินไม่รู้จะมาเมืองไทยเมื่อไหร่พรีเมียมสุดๆช่วงนี้ก็ทุกคนก็หวาดผวาทั้งหมดเรื่องรถซุปเปอร์คาร์เขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราซื้อมาเรามาปลายน้ำมาต้นน้ำเข้ามาถูกกันหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนี้สปีดทอล์คครับ